เราไปคือเราไปไล่สวแล้วเขาก็บอกว่าเราผิดเงื่อนไขซึ่งก็แบบตัวเขาเองที่ตัวตำรวจที่รวบรวมเงื่อนไขมาเนี่ยก็ผิดด้วยคือหมายถึงว่าใส่เงื่อนไขผิดมาเงื่อนไขที่บุ้งไม่ได้มีเงื่อนไขที่ตะวันไม่ได้มีมาอะไรเงี้ยค่ะก็คือจริงๆก็คือมันก็ไม่ควรจะมันถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดมันก็ไม่ควรจะถอนได้ค่ะเพราะว่าเขาใส่เขาทำเนื้อหามาผิดเขาไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้ำเขาบอกแค่ว่าได้รับเพียงเขาเรียกอะไรคำผู้บังคับบัญชาการสั่งมาแล้วเขาก็มีแต่กระดาษสำนวนเท่านั้นอ่ะที่เขาแล้วเขาก็เชื่อไปเองอย่างนั้นแล้วก็มายื่นต่อศาลตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาทางเราก็เลยได้สอบถามว่าในการมาทำเรื่องนี้คุณได้ถามโจทหรือยังได้ถามอัยการหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่เคยตำรวจที่มาเบิกความเขาก็บอกว่าได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้มายื่นคำร้องเราก็ได้ถามว่าแล้วคุณเคยดูสำนวนไหมคุณได้ตรวจสอบไหมว่าเขามีเงื่อนไขใดๆเช่นนี้จริงหรือเปล่าแล้วเงื่อนไขของเขาอ่ะก็ไม่ได้อยู่ในลักษณะทำนองเดียวกับที่ตำรวจเขียนนั่นแหละคือมันเป็นลักษณะสรุปรวมเขาก็ไม่ยืนยันเพราะว่าเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์มาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาได้รับสำนวนการสอบสวนมาแล้วก็มายื่นเฉยๆคือวันนี้พอเดินออกมาเนี่ยเราขออนุญาตท่านเพื่อปรึกษากับเด็ก2คนคือจำเลยที่1ทานตะวันและจำเลยที่3คุณบุ้งเนี่ยพอเดินออกมาก็ปรากฏว่าโดนถ่ายรูปเนาะก็คือจะไปอยู่หาที่สงบยืนคุยกันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแบบแต่งตัวชุดไพรเวทนี่แหละเขาหยิบโทรศัพท์ยกขึ้นมาถ่ายพวกเราอะค่ะก็เลยบอกให้เขาลบแล้วก็แจ้งศาลก็เลยเรียกมากล่าวตักเตือนพอสอบถามไปแล้วก็ปรากฏว่าเป็นตำรวจเลยท่านก็ตักเตือนว่าขออย่าให้ทำอีกเพราะว่ามันเป็นศาลท่านเป็นคนกลางเราไม่ควรที่จะมามีลักษณะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในทางสิ่งที่น้องๆหรือพี่ตกใจมากกว่าก็คือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจการที่คุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอะคุณมาอ้างว่าคุณไม่รู้เนี่ยมันหนักกว่าประชาชนนะคะแต่อันนี้คืออยู่ในศาลหน้าห้องพิจารณาคดีมาอ้างว่าคุณไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้ส่วนคำสั่งเรื่องว่าเด็ก2คนนี้จะต้องกลับเข้าคุกหรือเปล่านะคะก็จะออกในวันที่25ตอนเช้าก็คริสต์มาสพอดีเลยก็โอเคก็ได้แต่เตือนเขาว่าให้ใช้ชีวิตกับครอบครัวให้เต็มที่ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าปีใหม่เขาจะต้องไปอยู่ที่ไหนเนาะ